เตรียมกราบครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานและหมู่สงฆ์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบบูชาพระคุณฮะเปิดหนังสือไปหน้า40นะคะบทบูชาพระคุณ5และราธนาธรรมพร้อมกันค่ะยกมือขึ้นเถิดนาว่ายบูชาพระรัตนตรัยบูชาคุณพระพุทธที่บริสุทธิ์และแจ่มใสบูชาคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้บูชาคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนาบูชาบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่บูชาครูอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไวบูชาหาอย่างนี้จำให้ดีนะท่านเอ่ยเตรียมตัวกราบเถิดนะท่านที่มาในกองทัพธรรมกราบหนึ่งคุณพระพุทธที่บริสุทธิ์และแจ่มใสกราบสองคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้กราบสามคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนากราบสี่บิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่กราบห้าครูอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้กราบไหว้ให้ได้หากครั้งทองให้จำหน้าท่านเอ่ยต่อไปภายภาคหน้าเราจะถึงเราจะถึงสิ่งนี้ผ่านพรมมาจะโลกาที่ปฏิสัมปติกาตอันชาลีอัน
วรังอาญาจทาสันตรีทัสสตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังกราบราบราได้เวลาที่จะได้น้อมจิตเข้ามาสู่ธรรมจริงๆการเจริญธรรมศีลสมาธิปัญญาเราอาจจะฟังบ่อยแต่ว่าถ้าไม่เจาะลึกไม่กินลึกเราจะไม่รู้ความหมายที่ชาวพุทธเราที่ใช้คำว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาทำไมจะต้องมีลำดับขึ้นว่าศีลต่อด้วยสมาธิและใช้คำว่าปัญญาฉะนั้นถ้าเรายังไม่เป็นคนปกติอยู่เราจะเป็นผู้สงบไม่ได้ฉะนั้นศีลจึงมีหน้าที่เบื้องต้นเลยที่จะทำให้บุคคลที่จะอยู่ร่วมอยู่รวมกันจะต้องมีหลักของชีวิตแล้วก็หลักของจิตใจฉะนั้นถ้าเราอยู่อย่างผู้ไม่ปกติสมาธิเกิดไม่ได้หรอกเป็นได้แค่มิจฉาของสมาธิไม่ได้เป็นสัมมาฉะนั้นเรามาลงลึกกันสักนิดนึงในเรื่องของศีลตั้งแต่จริงๆคนจะสมาทานศีลก็ต้องขึ้นครูก่อนตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นก็ต่อด้วยคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆัง
สรณังคัจฉามินั่นหมายถึงว่าเราสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยนะโมสามจบแล้วถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจากนั้นก็ถือสิกขาในการสมาทานศีลขึ้นมาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเราเป็นผู้ได้สมาทานศีลเว้นแล้วซึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทำร้ายการให้ร้ายการเบียดเบียนนี่คือหัวใจของศีลที่ทุกวันนี้เราฆ่ากันไปฆ่ากันมาเบียดเบียนทำลายให้ร้ายต่อสัตว์ต่อมนุษย์ต่อคนที่ไหนเกิดสิ่งนี้ที่นั่นก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวถ้ายุคใดเป็นยุคการเข็นฆ่ายุคไล่ล่าชีวิตไม่มีปกติสุขเลยจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนจะพูดจะคิดชีวิตความสุขหายไปได้ยินเพียงหัวใจเต้นแต่ไม่รู้หัวใจจะหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็มีแต่ความหวาดกลัวเพราะนั่นมนุษย์กำลังก่อภัยขึ้นมาในโลกของมนุษย์ใครยังทำตนทำตัวแบบนี้แล้วต้องการความสุขผิดเป็นไปไม่ได้จะคำว่าสุขเพื่อทำลายเหมือนก่อเจดีย์ทรายเจอน้ำเจอลมมาก็ละลายเหมือนแกะสลักน้ำแข็งอยู่ในท่ามกลางแสงแดดเดี๋ยวก็ละลายหรือแม้แต่แกะเทียนอยู่ท่ามกลางความร้อนเดี๋ยวก็ละลายมันไม่ตั้งให้เป็นรูปที่เราคิดหรอกเพราะมันมีสิ่งมาหักล้างแล้วก็ทำลายในตัวมันฉะนั้นเราเว้นได้อย่างเวรมณีเราเว้นได้อย่างในสิกขาปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทรมานทรกรรมสัตว์เบียดเบียนให้ร้ายทำลายตมาไม่กล้าแม้แต่กระทั่งจับนกหรือจับปลามาขังดูเพื่อคำว่าสวยงามไม่อิสระเขาอย่างไรก็ให้เขาเราไม่มีสิทธิ์ไปอ้างความสวยเขาและมากักกันเขาไม่เอาจิตมันเห็นไม่เอาเราต้องการอิสระแล้วสัตว์เหล่านั้นเขาก็ต้องการอิสระเขาต้องการชีวิตเราก็ต้องคืนให้เขาไปหน่วงเหนี่ยวกักขังเพียงคำว่าเสียงเพราะรูปสวยแล้วมาขังเขาไว้เพื่อสนองเพียงคำว่าดู
พอดูไปหลายวันก็ชินก็แค่นั้นเองดูซ้ำๆไปสัก3-4-5 รอบไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วไม่มีอะไรเป็นของใหม่แล้วแต่มาไม่นะคืนปลาลงน้ำคืนเสือเข้าป่าคืนนกสู่เวหานี่ไงแล้วก็คืนชีวิตสู่ธรรมชาติก็ไม่ต้องเบียดเบียนกันนี่คือธรรมชาติของชีวิตที่ไม่ประสงค์ถูกเบียดเบียนถูกทำลายถูกทำร้ายโยมก็เป็นเช่นนี้ที่เราประสงค์แม้แค่โรคเบียดเบียนเราก็ยังไม่พึงประสงค์เลยเจ็บป่วยไข้ตัวร้อนแค่นี้เรายังเป็นทุกข์เลยแล้วจะนับประสาที่เราจะต้องไปผิดด้วยปานาติบาตเรากำลังทำบาปเพื่ออะไรมันมีด้วยหรือครับว่าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่เพื่อความสะใจเพื่อความล้มเหลวเพื่อความบิดเบี้ยวชีวิตมันไม่ใช่อ่ะถ้าบอกเพื่อผลประโยชน์และถ้าเกิดตรงกันข้ามเขากลับมาทำเราใช่ไหมเขามาทำลูกเราล่ะเมียเราล่ะพ่อเราแม่เราน้องเราพี่เราคิดให้มันกว้างๆไม่อย่างนั้นเราจะเป็นผู้ไม่มีความสุขและไม่อยู่อย่างผู้มีปกติจะหาความสงบล่ะไม่มีทางข้าเขาตายเสร็จมานั่งสมาธิคิดว่าเข้าฌานได้จริงหรือตีเขาหัวแบะมาแล้วก็มานั่งสมาธิคิดว่าจิตจะเข้าได้หรืออันนี้เห็นภาพเลยนะขนาดเราไม่ได้ทำบาปขนาดนี้ก็ยังวนยังไม่ลงล็อกสิทธิใช่ไหมเออสองอาทินาดานาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเราได้สมาทานเว้นแล้วจากอาทินาทานลักช่อขโมยจี้ปล้นและโดยอุบายที่ทุจริตโดยประการชั่งปวงเพราะเจตนาคือตัวกรรมจะวิธียังไงก็ตามเจตนาเป็นตัวตั้งส่วนวิธีเป็นตัวใช้สุดท้ายก็ละเมิดนั่นแหละโดยไม่สุจริตมันก็คือตลาดมืดชีวิตเราใช่ไหมมันเปิดเผยไม่ได้ไปปล้นเขามาไปแย่งเขามาไปโกงเขามาไปทุจริตเขามาหรือไปข่มเหงเขามา
คิดว่าฟ้าดินไม่เห็นใช่ไหมแล้วนรกไม่รู้ล่ะก็ในเมื่อใจเรายังรู้เลยแค่นี้มันก็ชัดแล้วอยากศักดิ์สิทธิ์ไหมใจแม่นแม่นไหมล่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใจเราแม่นแม่นศักดิ์สิทธิ์อาตมาได้กำหนดศีลข้อนี้แล้วอย่าว่าแต่ไปแย่งไปชิงไปขโมยหรือโดยอุบายที่หวังเพื่อนำมาเป็นของตนต่อให้มีแต่มายังสละเลยคำนี้คำเดียวตีโจทย์แตกหมดเลยแม้มีอยู่ด้วยถูกต้องก็ยังเป็นผู้ให้และสละคืนกลับสู่โลกให้ก่อประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดนี่ต่างหากคือความสำเร็จโยมรู้จักขอเอ่ยนามนักมวยแชมป์โลกแต่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าตอนนี้อายุมากแล้วรู้สึกว่าจะต่อยแบบเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองอิสตรีรถบ้านที่ดินทั้งหมดแต่ครั้งนี้จะบอกว่าได้ค้นพบชีวิตแล้วค่าตัวจะใช้คำว่าไปแบ่งปันไปเจือจานไปให้นี่คือความสุขมากกว่าที่ตนเคยเข้าใจชีวิตแบบตอนต้นถึงบอกพอถึงจุดจะอิ่มตัวชีวิตแล้วจะเริ่มเข้าใจอีกแบบหนึ่งนี่ไงแต่มาพูดอยู่เสมอไงว่าคืนกำไรสู่สังคมนี่คือเหตุผลที่จะละความเป็นตัวตนและความเห็นแก่ตัวจะเห็นเพียงตัวแก่นี่ไงไม่ต้องไปติดยึดอะไรมากมายทรัพย์สมบัติผัดกันชมมีก็แบ่งปันถึงใครไม่แบ่งปันก็จบแบบไม่มีอะไรติดตัวไปอยู่ดีนั่นแหละคุณจะพยายามเข้าใจหรือคุณพยายามไม่เข้าใจก็สุดแล้วแต่เหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือสมบัติของโลกเป็นสิ่งอุปโลกแล้วขัดกันชมจึงมีรวยมีจนคนจนก็รวยได้คนรวยก็กลับมาจนก็มีคนเคยสบายกับลำบากคนลำบากกับสบายขึ้นก็มีแต่เวลาชีวิตทั้งหมดตอนนี้เราได้ยินเสียงหัวใจเต้นแต่ต่อมาหัวใจนี้ก็จะไม่มีเสียงเต้นคือหยุดพอหัวใจหยุดทุกอย่างจะหยุดหมดเลยแม้แต่การเคลื่อนไหวความคิดคำพูดการกระทำหยุดเหมือนนาฬิกาตายไม่มีเสียงตีบอกไม่มีเข็มชี้บอกอีกต่อไปในเวลาของโลกมนุษย์
นี่ไงเมื่อเข้าใจแล้วเราจะอยู่อย่างผู้สงบหรือไปปล้นเข้ามาไปแย่งชิงเข้ามาแล้วมานั่งสวดมนต์เนี่ยนะมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะใจคุณยังไม่ใช่ไงการกระทำมันไม่ใช่ไงมันคือลมปากที่ท่องในอักษรแต่ในเนื้อหามันแย้งกันทั้งหมดในการสวดมนต์พระปริตทั้งหมดมันแย้งกันเลยมันก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นี่ไงที่รู้แล้วต่อมากาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิเราเป็นผู้เว้นแล้วจากกามที่ผิดนี่ถ้าพูดถึงศีลห้าลูกเมียสามีเราไม่มีสิทธิ์ไปแย่งใครไม่มีสิทธิ์ไปฉุดกระชากลากใครไปสนองตัณหาหรือแม้แต่เต็มใจแต่ผิดผัวผิดเมียกันก็ผิดสังคมไม่ยอมรับโลกสมมุติก็ไม่ยอมรับจึงต้องลับๆถึงเรียกว่าชู้ใช่ไหมเคยผิดกันไหมมีสิทธิ์กันทุกคนแต่ใครละได้ก่อนเราจะไม่ได้ผิดในวันนี้ในชาตินี้ก็ได้แต่กิเลสกามมันคือไฟที่เผาให้จิตเร่าร้อนเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดความใคร่ความกระสันขึ้นมามันจะมีห่วงช่วงของกิเลสมันก็คล้ายกับสัตว์ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่ติดสัตว์ถ้าเราไม่ประคองจิตให้ดีไม่มีศีลเป็นข้อห้ามมีสิทธิ์พลาดได้หรือเผลอเลอไปช่วงนั้นทีนี้ทำยังไงใครก็แก้อดีตไม่ได้หรอกใครก็เปลี่ยนอดีตไม่ได้แล้วทำยังไงก็อย่าจมอยู่กับอดีตให้อยู่กับปัจจุบันเริ่มต้นใหม่ถามว่าเริ่มยังไงคำว่าเริ่มต้นใหม่คือไม่ทำแบบผิดแบบเดิมถ้าจะอ้างเหตุผลก็ยังแบบเดิมต้องอ้างเหตุผลใหม่ไม่ใช่เหตุผลเดิมจึงจะก้าวออกจากตรงนั้นก่อนที่ชีวิตหัวใจจะหยุดเต้นแล้วไปสู่ในกามภพที่มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่เวรมีแต่ภัยหรือสู่ทุกขติระวังไว้ถ้าเรามามัวสิ่งนี้คิดเลยว่าสมาธิจะเข้าได้
จิตจะตั้งได้ถ้าตั้งได้ก็คงไม่แหลกเหลวงั้นจึงต้องเว้นเสียและอย่าไปจมกับอดีตและก็ไม่ต้องซ้ำเติมตัวเองทุกคนผิดได้พระพุทธเจ้าเคยตกนรกมาแล้วพระโมคคัลลานะก็ตกนรกมาแล้วพวกเราทำไมจะตกไม่ได้แต่เมื่อขึ้นจากนรกแล้วก็อย่ากลับไปอีกนี่คือโอกาสที่เราได้รับก็จงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนชะตาให้ดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นสร้างกรรมให้ดีขึ้นเรื่องร้ายๆจะหยุดลงไปในที่สุดฉันจะมาเมื่อก่อนเคยคิดเรื่องกรรมว่าเราทำอย่างนี้ตอนหลังจะมาจับจุดได้แล้วพูดคำเดียวนี้คมเหมือนมีดเลยตัดด้วยปัญญาถ้ากรรมนั้นตามทันยังไงมันก็มาแต่ถ้ากรรมชั่วยังตามไม่ทันแสดงว่าเรายังสร้างกรรมดีได้ยายต้องไปรื้อฟื้นเรื่องเร็วๆร้ายๆให้ใจขุ่นข้องหมองมัวจิตมันไม่ใช่ทางของชีวิตเราอีกต่อไปก็จะบอกใช้สำนึกและแผ่บุญและก็ยอมรับว่าเราเคยผิดแต่ไม่ต้องบอกใครคนมีกิเลสเขาเอาอาจจะเอาสิ่งนี้ไปขยายและทำลายเราได้เพราะเขาเองก็มีกิเลสเมื่อถึงเหตุหนึ่งเขาต้องการที่จะชนะก็ไม่ต้องบอกใครจุดตายไม่ต้องบอกใครเพราะความชั่วมันขายไม่ได้ตายไปกับตัวนั่นแหละจบนะผิดได้แต่ว่าแก้ไขให้ทันนะไม่อย่างนั้นกรรมสนองกรรมนะเพราะเรื่องนี้มันเปราะบางมากจริงพวกเราต้องกลับมาสู่โลกมนุษย์มาพิสูจน์มาชดใช้และมาเสริมสร้างกรรมดีบารมีใหม่นี่ไงแต่มาจริงไม่ได้เห็นว่าวัตถุของโลกที่จะสวยงามแค่ไหนมันก็เป็นสิ่งล่อใจเราให้ไปติดกับเท่านั้นสิ่งมีค่าในโลกใบนี้มันก็เป็นเครื่องล่อใจเราให้ไปติดอยู่กับภพมากเท่านั้นแต่มาจริงไม่ตีวัตถุให้มีราคาแพงกว่าคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์หรือความเป็นเทพเซียนหรืออริยะและอรหันต์มันชัดเจนผิดแล้วก็หยุดเสียถ้าหยุดไม่ได้ก็เหตุผลเดิมๆก็ซ้ำเติมตัวเองสุดท้ายเราต้องมารับกรรมในปัจจุบันที่จิตเราไม่อาจหารแล้วไปสู่อนาคตจนถึงภูมิภพแห่งนรกตรงนั้นอีกไม่คุ้มจะเลี้ยงกายเพื่อให้ใจตกนรกจะมายอมอด
และจิตนั้นพ้นจากนรกนี่ไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องของจริงแต่มาบวชใหม่ๆพรรษาหนึ่งพรรษาสองอยู่ที่ศาลาก็นอนยังไม่มีห้องนอนก็นอนที่ศาลาใครมาทำบุญก็รีบเก็บเสื้อเก็บอะไรกลางคืนก็มาปูนอนกวาดเช็ดถูไม่มีกุฏิให้นอนก็นอนอยู่หลายเดือนก็มีจิ้งจกวิ่งแล้วมันก็มาอยู่ใกล้ธรรมาธรรมาก็บอกไอ้จิ้งจกเจ้ามันใช้ชีวิตมีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็ต้องฆ่าอีกชีวิตหนึ่งอยู่อีก10วันเองก็ฆ่าอีกไม่รู้กี่ชีวิตแล้วมันจะจบยังไงทำไมไม่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเสียเขาก็นอนนิ่งอยู่ใกล้ๆฝากเชื่อไหมอีกวันสองวันเขาตายอยู่ตรงนั้นเขาไม่หาอาหารเลยต่อมาก็มาดูเจ้านี้ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลรักษาธรรมเจ้าคงเข้าใจแล้วล่ะก็แต่มาเชื่อว่าเขาไปดีแต่มาก็ไปฝังให้เขาได้บังสกุลให้เขาแล้วก็แผ่บุญให้เขานี่ประสบกับตัวเองแต่แค่ครั้งเดียวจะบอกบังเอิญก็แล้วแต่เป็นเช่นนั้นที่พูดไปอย่างนั้นน่าจะเคยเล่าไปครั้งหนึ่งแล้วนานมาแล้วนี่ไงแล้วเราอยู่มีชีวิตเพื่อถ้าเพื่อร่างกายใจจะชั่วแต่ถ้าเพื่อจิตวิญญาณใจจะสูงส่งเพราะเราจะไม่เมาในโลกสมมุติที่ประดับตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าเหมือนลิเกหรือละครฉากสองฉากไม่กี่ปีเป็นบทเป็นตอนไปเดี๋ยวก็หมดยุคสมัยไปก็ไม่ควรจะหลงว่านี่คือสิ่งที่เราได้มาและเราครองตนยังไงครองตัวยังไงใช่ไหมทุกอย่างที่เราได้มาที่เรามีที่เราเป็นตำแหน่งแห่งหนก็ไม่เห็นคงทนสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็ปลดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็ย้าย2ปี3ปี4ปีใช่ไหมแค่นี้เองขนาดหนุ่มสาวเราก็ยังหมดเลยจะไปหลงทำไมต่อมามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเราเว้นแล้วจากหนึ่งพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อและพูดปดมุสาวาทคำไม่จริงเป็นสิ่งที่ทำลายตัวเองและทำร้ายผู้อื่นมีพระรูปไหนที่ไม่มีศีลข้อนี้บ้างพูดอะไรนี้ขี้หกถังเพ่พ
พูดอะไรนี้เชื่อไม่ได้เลยไม่ละอายบิดเบี้ยวไปเรื่อยไม่มีวันศักดิ์สิทธิ์หรอกหัวใจแบบนี้มันไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เพราะใจมันของปลอมทั้งหมดเลยไม่เคยพูดความจริงหัวใจไม่เคยจริงแล้วจะมาทำฌานทำสมาธิโถ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 เป็นไปบ่ได้หรอกไม่ได้หรอกอ้าวมาเจอแล้วไอ้นกเอ้ยเองไม่มีที่นอนไงนี่ไงคำสัตย์ไม่ใช่คำลวงคำเท็จไม่ใช่คำจริงเราจะเลี่ยงกันไปถึงไหนอ่ะเขาเรียกเพทูบายเอาไว้เพื่อหลอกสุดท้ายความจริงก็คือความจริงใช่ไหมความจริงก็คือความจริงเพราะนานวันไปเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ไงอย่างของปลอมอ่ะเราบอกแท้แท้อาจจะหลอกได้สักช่วงกับคู่ช่วยามสักพักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเจอท่านผู้รู้ก็เรื่องก็แตกแล้วว่านี่มันไม่ใช่แล้วจะอยู่ยังไงใครจะคบหาคนคบก็มีแต่ตกต่ำไปด้วยดีไม่ดีถูกหลอกใช้แต่มาไม่ครบไม่ครบไม่เอาคนไม่มีคำสัตย์แล้วจะเอาอะไรมาจริงใจคนไม่จริงใจคำพูดต่อไปก็โกหกทั้งเพใช่ไหมที่โกหกเพราะอะไรก็เพราะมีความว่าความผิดอยู่หรือมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่นี่ไงจึงเกิดคำว่ามุสาวาทเออแล้วจากนี้บางคนก็มีนิสัยพูดจาหยาบคายด่าสาปแช่งคนเป็นว่าเล่นแช่งเพลินแช่งถึงลูกถึงเมียตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้สุดท้ายแช่งตัวเองดาบคืนสนองธรณีนี้นี้เป็นพยานเราก็ศิษย์อาจารย์หนึ่งด้วยเราผิดท่านประหารเราชอบเราบอกผิดท่านประหารดาบนี้คืนสนองเสียงถึงสวรรค์เลยสนองก็สุดท้ายก็ตายตามกันไปจบอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่ทำร้ายเขาก็ทำร้ายตัวเองสุดท้ายก็จบแบบนี้ทั้งหมดหรือทำร้ายเขาสุดท้ายตัวเองก็ถูกทำร้าย
ทำไมเราต้องเดินแบบนี้ด้วยไม่เอาแล้วและที่มานั่งเพ้อเจ้ออะไรชีวิตคือหาสาระไม่ได้ที่พูดจนเป็นเรื่องขึ้นมาสัมภปลาปาเพื่ออะไรพลุสะวาจาเพื่ออะไรมุสาวาทเพื่ออะไรไร้สาระหรือนินทากาเลเหมือนเทน้ำไปเทลงใส่ขวดเขาใช่อีกเขาสะมาแล้วเรื่องตัวเองอะดีหมดแล้วใช่ไหมลูกผัวตัวเองในบ้านตัวเองนี่มันใครว่าไม่ได้แล้วใช่ไหมเกลี้ยงแล้วใช่ไหมไอ้คนที่ชอบด่าว่านินทาคนอื่นไอ้ที่ไม่พูดคือเรื่องตัวเองจากนั้นคนอื่นจะพูดทีนี้เจ้าป้าบ่อสื่อกินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรคนเหล่านี้เลยแกว่งปากไปหาอะไรก็ไม่รู้สอนตัวเองเถอะเตือนตัวเองเตือนลูกเตือนหลานดูบ้านดูเรือนดูความผิดพลาดอะไรของเรามีไหมเราก็ไม่รู้ว่าใครปล่อยข่าวหรือแค่ไหนเท็จจริงยังไงไม่รู้อะไรก็เมากันเสร็จแล้วซุบซุบซิบซิบรู้ไหมว่าเป็นบาปกรรมแล้วถ้าคนอื่นมาซุบซิบนินทาเราเป็นยังไงก็ไม่สบายใจหรือต้องเดือดร้อนใจหรืออาจจะต้องเกิดความเสียหายโดยเขาคาดเคลื่อนฉันหยุดได้แล้วใช้เสียงใช้คำพูดใช้การเจรจาให้เกิดประโยชน์อย่าหาโทษเลยมุสาวาทาเวรมณีเป็นผู้เว้นเสียแล้วจากโทษทั้งหลายด้วยคำหยาบด้วยคำปดด้วยเพ้อเจ้อด้วยส่อเสียดพอได้แล้วถามจริงได้อะไรบ้างที่นินทามาทั้งชีวิตเอ้าไหนได้อะไรมาเป็นรางวัลบ้างหรือกำไรอะไรบ้างที่ด่ากันอยู่หยาบๆคล้ายๆถามจริงเจริญตรงไหนอะแค่นี้ยังไม่ทบทวนบทบาทของตัวเองเราผิดศีลรู้ไหมโดยมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปใจถึงเข้าสมาธิไม่ได้ก็มัวแต่ส่งออกอยู่และส่งแต่ของไม่ดีทั้งนั้นเลยพลังงานแห่งความชั่วร้ายมันไม่เคยหยุดนิ่งเราพ่นพิษออกไปควันดำออกจากปากเรารู้ไหมที่เราพูดในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นมงคลสิ่งที่สะท้อนกลับมามีแต่เรื่องร้ายๆมีแต่เรื่องร้อนๆมีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วจะนั่งสมาธิได้ไหมจิตจะเป็นสมาธิไหมไม่ประการต่อมาสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเราเว้นแล้วสมาทานเว้นแล้วจากเครื่องดื่มมึนเมาเมรัย
ของหมักดองที่ทําให้เมาทั้งหมดเอาสรุปนี้ที่ทําให้เราขาดแล้วซึ่งสติเสียแล้วซึ่งสัพพัญญะทุกชนิดไม่ว่าจะดื่มจะเสพหรือจะดมก็แล้วแต่เพราะสิ่งนั้นทำลายสติและก็ปัญญาและก็สัมปชัญญะเห็นไหมล่ะว่านำความเสื่อมเสียมาให้กับชีวิตและก็ปิดกั้นกุศลในจิตใจถ้าเราไม่เสพไม่เมาไม่ดื่มเราจะดีกว่านี้เจริญกว่านี้ถ้ามาถามแล้วธรรมะสัญจรไประหว่างดื่มกับไม่ดื่มไหนดีกว่าก็ตอบเหมือนกันไม่ดื่มดีกว่าอยู่แล้วปีหนึ่งรู้ไหมว่าตายเท่าไหร่ด้วยอุบัติเหตุแห่งคำว่าเมาความประมาทเลินเล่อขาดสติอารมณ์ควบคุมไม่ได้ฆ่ากันทะเลาะกันตีกันในวงเล่านั่นแหละหรือการเสพยาถึงไม่ตีกันก็เสียอนาคตเสียภพชาติและที่พ่อแม่เลี้ยงมาล่ะโตขึ้นมาทำแบบนี้หรือต้องไปถ่ายเดี๋ยวตอนเป็นเด็กนอนแบบเบาะอยู่ให้เห็นแต่ละฉากต้องล้างก้นล้างขับถ่ายให้ป้อนข้าวป้อนยาต้องโอบต้องอุ้มต้องกอดต้องไกวสารพัดกี่ปีอะทำอย่างนี้มาต้องอดหลับอดนอนพอโตขึ้นทำไมทำลายปอดตับอวัยวะแบบนี้ทำไมทำลายสติสัพพัญญะแบบนี้แล้วก็จะบอกไม่เมาทั้งนั้นไอ้ที่หนักๆนี่ไม่มีใครเมาจนหมดสารรูปแล้วแล้วอย่างนี้จะทำสมาธิได้ไหมเข้าสมาธิได้ไหมไม่ขนาดในครั้งพุทธกาลมีฤทธิ์ปราบพญานาคได้ชาวบ้านก็เช้ามารับบาตรก็ถวายน้ำจันทร์ชอบเรียกว่าตัวเองชอบท่านจะชอบพอกินเข้าไปอาการไม่ได้เลยถูกบัญญัติห้ามเลยตั้งแต่ปฐมบัญญัติเรื่องสุราเมรัยเครื่องหมักสิ่งเมาทั้งหมดพูดอย่างมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะใช้อย่างมีปัญญานี่ไงนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้ไม่ใช่ความเมากินเหล้าไปทำงานใครจะเชื่อใจเราคนร่วมงานเขาก็กลัวทียิ่งขับรถก็ผิดกฎหมายขับเครื่องจักรหนักขึ้นมาพลาดทีโอ้โหไม่รู้กี่ชีวิตที่ต้องมารับเคราะห์กรรมไปด้วยไม่ได้ไม่ได้คุณจะบอกไม่เมาไงก็ไม่ใช่อ่ะถ้าคุณไม่เมาคุณต้องไม่กินแล้วคุณกินทำไมกินทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อประสงค์จะเมากินทำไมเหตุผลสั้นๆตอบสั้นๆถ้าไม่ต้องเมาต้องก็ไม่ต้องกินถ้ากินก็ต้องเมา
แล้วกินทำไมสนุกล่ะมันไม่ใช่เวลาสนุกคุณกำลังขับรถทัวร์ลูกทัวร์คุณนั่งอยู่ตั้งเป็นกี่สิบชีวิตคุณกำลังขับเครื่องจักรหนักอยู่ถ้าผิดพลาดขึ้นมาคุณมันกล้าเกินเหตุแล้วมันไม่ใช่แล้วคุณมันเร็วเกินไปมันไม่ใช่ไม่ใช่คุณบอกไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ใช่เพราะมันขอโทษไม่ได้ถ้าหลุดโค้งแล้วตกเหวก็คือตายอ่ะมาขอโทษใครคนตายแล้วคนขอโทษพ่อแม่เขาไหวเลยขอโทษคนนี้ไหวเลยลูกเขาเรียนจบมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่แก่ชราอยู่คุณพาเขาไปตายแบบอย่างนี้กฎจราจรถึงเข้มงวดไงแม้ไม่ขับรถการใช้ชีวิตครอบครัวก็อยู่ยากเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองลูกเมียคุณไม่แชร์ชีวิตในเมื่อคุณบอกครอบครัวคุณต้องแชร์สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันกินด้วยกันอดด้วยกันมันต้องแชร์กันแบบนี้ไม่ใช่กลับมาเมาแล้วบอกไม่มีเงินกลับมาเมาอีกแล้วไม่มีเงินหรือไปเลี้ยงคนอื่นกลับมาก็เหม็นสารรูปโอ้จริงๆมันทำลายมากกว่าถ้าพูดถึงภาษีที่ได้กับการทำลายมนุษย์มันเทียบไม่ได้เลยแต่พูดไปทำไมมันอยู่ในศีลไงถึงต้องพูดเพราะมันขายได้ถูกกฎหมายไงแต่พอกินขึ้นมาผิดกฎหมายมันแย้งกันนะบอกว่าไปคิดให้ดีก่อนซื้อขายถูกกฎหมายพอกินผิดกฎหมายตลกอ่ะแล้วคิดว่าเราคุมได้ใช่ไหมว่ากินแล้วคุณต้องไม่ผิดกฎหมายเชื่อหรือว่าคุมได้ในหมื่นคนแสนคนล้านคนครอบครัวเขาพอเมาแล้วอารวาสพูดไม่รู้เรื่องแค่ว่าจะเก็บเงินไว้ใช้ในครอบครัวหมดไปกับสิ่งนี้แล้วต่อไปตับไตอวัยวะน้อยใหญ่สุขภาพเจ็บป่วยไข้มานอนเฝ้านั่งเฝ้ากันไม่ต้องทำมาหากินกันธรรมะสัญจรเจอมาทุกรูปแบบตายก่อนวัยเยอะแยะที่เล่ามาพอเล่าเพราะความเมาป่วยเยอะที่ยังไม่ตายอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้แค่60กว่ามันเหมือนร่างกายมันช้ำมากมันถูกเผาผลาญซะจนสะสมซะจนเป็นโรคไปแล้วนี่ให้เห็นนะว่าต้องมีอมศีลสมาธิปัญญาเพราะเบื้องต้นต้องมีมันเหมือนเตรียมภาชนะให้สะอาดก่อนต้องล้างยังไงเช็ดยังไงถูยังไงขัดอย่างไรพอเราทำศีลได้ปุ๊บพอมาขโมยสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยฉะนั้น
ใครที่รักษาสมาทานศีลแล้วก็จะอยู่อย่างผู้มีปกติสุขมีสุขคติมีโภคะและจนถึงทำให้สู่นิพพานเพราะเป็นพื้นฐานแห่งการครองตนครองสติและครองจิตในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้บอกหมดกิเลสคนมีศีลยังไม่หมดกิเลสแต่ไม่ทำชั่วความโกรธหมดไหมคนมีศีลยังตัวตนยังมีไม่มีอัตตามานะอิติมานะอาวะมานะอัสมิมานะยังมีอยู่มีอาหังการมมังการมีไหมมีมีได้เพราะนั่นเป็นเรื่องของสังโยชน์แต่ศีลทำให้เราไม่ละเมิดผู้อื่นแต่ไม่ใช่ว่าจิตเราจะไม่โกรธไม่โลภยังมีอยู่แต่ว่าไม่ละเมิดที่ผิดด้วยศีลอย่างน้อยใจเป็นกิเลสไหมก็ยังเป็นอยู่อิติมานะยังมีได้มานะความน้อยใจยังมีตัวของเราอยู่ทีนี้ก็ต้องมายกระดับขึ้นก็คือยังจิตเข้าสู่ฌานธรรมสมาธิจนถึงขั้นไหนอะปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานทำไปเถอะรูปฌานอรูปฌานจนถึงก็ว่าเจโตปริญญาญาณถ้าใครทำถึงจุดหรือเป็นทางปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติหลุดด้วยปัญญาหลุดด้วยกำลังของฌานสมาธิแล้วแต่กำลังของใครสั่งสมมามากอย่างพระสารีบุตรก็ยกให้เสนาบดีธรรมรองจากพระพุทธเจ้าส่วนพระโมคคัลลานี้เรื่องอำนาจแห่งพลังฤทธิ์ทางจิตนี่โอ้โหก็รองจากพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เหนืออำนาจกรรมนะใครก็ตามที่บอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ดูต่อไปแต่มาเห็นได้แค่ค้ำดินไม่มีใครบังอาจค้ำฟ้าได้เราจะอวยให้เป็นใครก็ตามคุณก็ไม่มีสิทธิ์ค้ำฟ้าคุณได้แค่ไม้เท้าค้ำดินเป็นมาอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยยมเคยคนค้ำฟ้าไหมไม่มีค้ำดินเยอะพอตอนค้ำดินเนี่ยเริ่มสั่นแล้วก็เรียกมันเหมือนกำลังแบกน้ำหนักที่เราจะไม่ไหวแล้วต้องค้ำยันกันแล้วถ้าไหวก็ไม่ต้องค้ำนี่ไงทำสมาธิจากนี้ไปเราก็ทำสมาธิพอได้ศีลครบปุ๊บโอ้โหเข้าง่ายแป๊บเดียวและอุบายที่ให้ง่ายกว่านี้ก็คือเจริญเมตตาภาวนาไว้ถ้าจิตเจริญเมตตาอยู่นะเข้าฌานนี้ง่ายนิดเดียวทำไมก็บอกว่าเมตตาก็อยู่ในองค์ฌานอยู่แล้วส่วนหนึ่งมีปิติมีสุขมีเอกัตตาคือจิตมันไม่ฟุ้งซ่านสามารถรวบรวมแป๊บเดียวจิตรวมเป็นหนึ่งได้ละแม้พระพุทธเจ้าก็ยังรับรองนะว่าผู้ที่เจริญเมตตาผู้นั้นไม่เคยว่างจากฌานและถ้าใครมีแต่โทสะคนนั้นไม่เคยมีฌานเลยไม่มีมันฟุ้งมันวุ่นมันเผาไปหมดเลยเอามาลองดู
เดี๋ยวเข้าสมาธิเดี๋ยวต่อมาก็จะนั่งดูนะจนกว่าได้เวลานะThank you.
ก็สมควรเวลาเวลาที่เราดำรงสติแล้วก็จิตที่เราปล่อยวางถามว่าปล่อยวางจากอะไรปล่อยวางจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็วางอดีตและปล่อยวางจากอะไรการปรุงแต่งจิตที่สู่อนาคตให้รู้จักวางไว้เมื่อวางอดีตวางอนาคตและอยู่กับปัจจุบันรู้ตามความเป็นจริงแต่รู้อย่างจิตที่วางทุกอย่างเข้าสู่คำว่าวางเฉยจนจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เคยยกตัวอย่างเหมือนแก้วน้ำที่บอกไว้ถ้าเราคนตลอดเราไม่มีวันรู้ว่าน้ำที่มีตะกอนเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเพราะมันวุ่นอยู่วนอยู่หมุนอยู่ต่อเมื่อเรานิ่งแล้วไม่คนน้ำในแก้วสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเห็นน้ำหนักที่เป็นตะกอนจะค่อยๆนอนลงสู่ก้นแก้วจิตเหมือนกันพอเราไม่คนใจเราค่อยๆนิ่ง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 จนถึงความสงบตะกอนของน้ำเปรียบเหมือนกิเลสของใจที่นอนอยู่ภายในจิตเนี่ยคือสมาธิไม่ได้หมดกิเลสแต่สมาธิคือจิตที่สงบอยู่กับกิเลสไปพร้อมๆกันเพราะไม่ได้ถูกปรุงถูกแต่งขึ้นมาด้วยจิตที่วางเฉยฉะนั้นถ้าถึงจุดนี้ต้องมีคำว่าวิปัสสนาเข้ามาเสริมคือทำไงให้ตะกอนที่นอนอยู่ใต้แก้วหรือกิเลสที่อยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัติให้เบาบางลงจนถึงคำว่าความหมดจดต้องยกจิตนี้ขึ้นมาพิจารณาในรูปนามธาตุขันธ์กายจิตแล้วก็ชีวิตที่มีธรรมะมาขัดเกลาว่าอะไรหนอทำให้จิตนี้มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดความร้อยรัดความติดอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายทั้งที่เราจะต้องตายทำไมเราต้องหลงกับความว่าตายด้วยทั้งที่ทุกอย่างเอาไปไม่ได้ทำไมต้องแย่งชิงและหลงกับมันมันสลดใจถ้ากำหนดถึงจุดหนึ่งแล้วจิตเราจะวางเหมือนจะเป็นน้ำแข็งแต่วางเหมือนเย็นชากับสิ่งนั้นมันไม่รู้สึกที่อยากจะคนใจนี้อีกเนี่ยพอญาณเราแก่กล้าขึ้นก็จะชำระจิตได้มากขึ้นเขาเรียกตัวรู้ในภพรู้ในภูมิรู้ในชาติกำเนิดรู้ความแก่เจ็บตายว่าทำไมต้องหลงเราต้องตอบให้ชัดว่าเราหลงความแก่เจ็บตายทำไมแล้วมาหลงความเกิดที่เป็นทุกข์เพื่ออะไรทำไมเราไม่หยุดทำไมเราไม่หยุด
นี่ไงชาติทุกขาปุณะปุณังเกิดยามใดก็เป็นทุกยามนั้นพวกเราจึงมาทำความเพียรกันเอาละสมควรเวลาเดี๋ยวแผ่เมตตากันอิทังโนปุญญภาคังอิทังโนปุญญภาคังสัพพสัตตานังเทมะสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสมชาติธรรมชาติตัวพระสุนทรธรรมทานขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วณวันนี้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วณวันนี้ให้แด่บิดามารดาให้แด่บิดามารดาทุกภพทุกชาติที่เราเกิดทุกภพทุกชาติที่เราเกิดไม่ว่าท่านจะอยู่ณภพภูมิใดไม่ว่าท่านจะอยู่ณภพภูมิใดขอพลาอานิสงส์นี้ขอพลาอานิสงส์นี้จงแผ่ไปให้ไพศาลจงแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาถึงบิดามารดาบรรพบุรุษของข้าพระเจ้าบรรพบุรุษของข้าพระเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์เทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพระเจ้าเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพระเจ้าเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชท้าวจตุโลกกบาลทั้งสี่ท้าวจตุโลกกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกและผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกมนุษย์โลกบรรพระกษัตริย์ทุกพระองค์บรรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในยมโลกในยมโลกญาติมิตรพี่น้องญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพ้องบริวารของข้าพเจ้าเพื่อนพ้องบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่อาชีพการงานและหน้าที่อาชีพการงานปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญ
กุศลให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้สัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพระเจ้าสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพระเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายขอสัพพสัตทั้งหลายขอสัพพสัตทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข์ถ้าท่านตกขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นถ้าท่านถึงสุขถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าไม่มีความพยาบาทใดๆเบียดเบียนข้าพเจ้าไม่มีความพยาบาทใดๆเบียดเบียนข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้เจ้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลและที่ทำกินของข้าพเจ้าและที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติถึงชาติปัจจุบันได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติถึงชาติปัจจุบันบัดนี้ขอเจ้ากรรมนายเวรขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลได้โปรดรับผลบุญกุศลและอนุโมทนาและอนุโมทนาในกุศลผลบุญในกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านถึงสุขถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าไม่มีเวรภัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถอไม่มีเวรภัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถอสาธุก็ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญที่เราร่วมกันประพฤติปฏิบัติทุกรูปทุกนามเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิสวาคาโตภ
ภควัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินิมนต์คณะสงฆ์กราบถวายความเคารพต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานพร้อมกันกราบกราบกราบ